วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่15กันยายน2565นะครับมีรายงานข่าวว่าบรรดานักดาราศาสตร์ชาวยูเครนบอกว่าเวลานี้ท้องฟ้าของยูเครนนั้นเนี่ยครับกำลังคับคั่งไปด้วยวัตถุบินที่ไม่สามารถระบุเอกลักษณ์ได้หรือว่า UFO เป็นจำนวนมากนะครับคำกล่าวอ้างนี้น่าประหลาดใจนี้เนี่ยก็บอกว่าปรากฏอยู่ในเอกสารวิจัยฉบับหนึ่งที่มีการเผยแพร่โดยหอดูดาวหลักแห่งสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติของยูเครนนะครับอ้างว่าพวกนักวิจัยด้านดาราศาสตร์นั้นพบวัตถุบินไม่สามารถระบุเอกลักษณ์มากมายผ่านสถานีสังเกตการดาวตก2แห่งในกรุงเคียฟและในหมู่บ้านวินาริฟกาห่างจากเมืองหลวงไปราวๆ120กิโลเมตรนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้บอกว่าพวกเขาพบเห็นมันทุกๆที่เราสังเกตเห็นวัตถุจำนวนมากมีซึ่งมีลักษณะไม่ชัดเจนวัตถุบินที่ตรวจพบเหล่านี้มาทั้งเดียวๆและเป็นกลุ่มและเป็นฝูงบินเคลื่อนไหวด้วยความเร็วตั้งแต่3ถึง15องศาต่อวินาทีพวกนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้ให้คำจำกัดความวัตถุบินไม่ทราบเอกลักษณ์เหล่านี้ว่ามีความแตกต่างกัน2รูปแบบเรียกมันว่าคอสมิกกับแฟนทอมข้อมูลในเอกสารนั้นระบุว่าคอสมิกคือวัตถุเรืองแสงที่ดูเหมือนจะส่องสว่างกว่าพื้นหลังของท้องฟ้าส่วนแฟนทอมเป็นวัตถุมืดซึ่งมีเรือนร่างดำโดยสิ้นเชิงไม่เปล่งแสงและดูดซับทุกแสงที่ตกกระทบมันลักษณะจำเพาะหลักที่ของวัตถุบินไม่สามารถระบุเอกลักษณ์เหล่านี้เนี่ยนักดาราศาสตร์ของยูเครนสังเกตเห็นก็คือมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุดขั้วซึ่งสามารถตรวจพบได้เฉพาะอุปกรณ์พิเศษเท่านั้นเอกสารฉบับนี้ไม่ได้ให้ข้อสันนิษฐานว่าวัตถุไม่สามารถระบุเอกลักษณ์เหล่านั้นมันคืออะไรกันแน่และไม่ได้พาดพิงถึงสงครามที่กำลังเกิดขึ้นระหว่างทางด้านยูเครนกับรัสเซียซึ่งตอนนี้เนี่ยครับมันก็เดินหน้าเข้าสู่เดือนที่7เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ที่ผ่านมานั้นก็พบเห็นว่ารัสเซียได้ยิงขีปนาวุธเนี่ยครับเข้าไปโจมตีเมืองต่างๆของยูเครนอย่างต่อเนื่องแต่ว่าในเอกสารที่บอกนั้นเนี่ยครับพวกเขาบอกว่ามันไม่ใช่เป็นขีปนาวุธนะครับแต่มันเป็นวัตถุบินที่ไม่สามารถระบุเอกลักษณ์ได้หรือที่เราเรียกกันว่า UFO นั่นเองนะครับเรื่องนี้เลยกลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยวัตถุบินที่ว่านั้นเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับซึ่งก็ตอนนี้ยังไม่มีใครสามารถที่จะพิสูจน์ได้นะครับแต่ว่าคงจะต้องรอนะครับในอนาคตว่าตกลงแล้วบรรดานักวิทยาศาสตร์หรือว่านักดาราศาสตร์ของยูเครนนั้นที่มีการบันทึกแล้วก็ทำรายงานเอาไว้นั้นเนี่ยว่าพวกเขานั้นไปเจออะไรกันนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนะครับที่มีการถูกบันทึกมีการรายงานข่าวช่องถาอินเทอร์นิวก็นำมาฝากคุณผู้ชมกันครับ